วันนี้ผมจะมาเมาส์ถึงเพื่อนซีคนใหม่ของผมในปี2022นะครับหลังจากรู้จักกันมา1ปีเต็มๆกับ Canon EOS C70 ตัวนี้ครับว่าไงปิ๊งเป็นรักตลอดปี2022ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่สุดเหวี่ยงสำหรับชาว Gmos เลยก็ว่าได้นะครับใช่เองตัวเองทั้งงานที่มันมีเยอะขึ้นคอนเทนต์ที่มีเยอะขึ้นนะครับความสนุกที่มีเยอะขึ้นและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาที่มันมีเยอะขึ้นเช่นเดียวกันชัดเลยฮะเรียบร้อยวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผมชอบในกล้องตัวนี้และอะไรเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบในกล้องตัวนี้นะครับที่สำคัญคือกล้องตัวนี้มันเหมาะกับใครตามมาดูกันครับอย่างแรกเลยที่ผมชอบนะครับก็คือเรื่อง Canon Look เพราะว่ากล้องแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปเนาะใครที่ใช้ Canon มาก่อนเนี่ยจะรับรู้ได้เลยนะครับว่าฟีลมันเหมือนกับบ้านเก่าจริงๆสกินโทนของ Canon นี่มันแบบว่ามัน Canon น่ะด้วยความที่เป็นกล้องซีนิม่าเนี่ยมันแตกต่างจากพวก Mirrorless พอควรนะครับเพราะว่า Dynamic Range ที่ได้เนี่ยมันถึงกับ16 stopความละเอียดของไฟล์เนี่ยที่เราได้มาก็จะมีมิติมากกว่าส่วนใครที่ยังไม่รู้จักคำว่า Dynamic Range นะครับกล้องตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆ เนาะลองค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนถ่าย 4K Quality แบบจุใจโคเดกบันทึกไฟล์ส่วนใหญ่ชนิดไฟล์ที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีไฟล์นามสกุล XFAVC ถ่ายพวกงานคอมเมอร์เชียลช็อตฟิล์มด็อกิเมนทารีอะไรประมาณนี้ไฟล์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นไฟล์พื้นฐานของงานคอมเมอร์เชียลของเราเลยส่วนอีกสกุลไฟล์นึงที่เราใช้ก็จะเป็น HEVC นะครับหรือว่า H265 อันนี้เราก็ใช้บ่อยเลยนะเอาไว้ถ่ายพวกคอนเทนต์นั่งพูดกับเพื่อนๆนี่แหละครับเรื่องของ Proxy แล้วก็ Duo Card นะครับ Canon C70 เนี่ยมันจะมีช่องเสียบ Mem Card ทั้ง2ช่องนะครับเราสามารถเลือกได้นะจะให้มันบันทึกเป็นไฟล์อะไรอย่างเช่นแบบแรกนะครับบันทึกทั้งการ์ด A แล้วก็การ์ด B เลยความละเอียดเท่ากันไว้สำหรับเวลาออกกองเราต้องส่งไฟล์ไปทำ2ที่นะครับหมดปัญหาในการโยนไฟล์ไปมาแจกการ์ดกันไปได้เลยอีกอันนึงนะครับแบบที่2ก็จะเป็นการ์ด A ไฟล์ขนาดปกตินะครับส่วนการ์ด B เนี่ยเราใช้เป็น proxy ไฟล์อันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสมมุติถ้าไฟล์จริงเนี่ยมันมีขนาด1 เทราไบต์นะแต่เวลาตัดต่อเนี่ยคอมเราไม่ได้โหดสักเท่าไหร่ proxy ไฟล์เนี่ยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนอกจากนั้นนะครับ C70 เนี่ยมันสามารถอัพลัดลงไปในตัวกล้องนะครับเวลาเราจะถ่ายล็อกเนี่ยเราก็สามารถพรีวิวภาพที่มันมีสีขึ้นมาได้เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้สีแบบ709เลยนะไม่ได้เอาไปทำต่ออะไรมากมายเลยเราไม่ต้องทำสีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ประหยัดเวลาของอนันต์ได้พอสมควรเลยขอแทรกเรื่องเลนนิดนึงในเรื่องของเลนที่สามารถใช้ได้กับ Canon C70 เนี่ยจะบอกว่าเขาใช้เป็นเมาส์ RF เราใช้ R5 กันอยู่แล้วนะครับมันก็เลยสะดวกเราก็เลยเอาเลนที่ใช้กับ R5 เนี่ยมาเปลี่ยนกับ C70 ได้เลยแต่เพื่อนๆที่มีเลน EF กันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงเนาะเพราะว่าทาง Canon เขาก็คิดมาให้แล้วก็เลยทำ Speed Booster มารองรับพวกเลน EF นะครับก็เราจะได้ F-stop เพิ่มนะครับหรือว่า Aperture เพิ่มนะครับทำให้เพิ่ม Depth เข้าไปอีกที่สำคัญคือมันจะทำให้ภาพเรากว้างขึ้นเนาะเปรียบเปรยเหมือนกับการที่เราได้ใช้กล้อง Full Frame Sensor เลยเรื่องของออโต้โฟกัสอันเนี้ยผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าปกติกล้องซีนิม่าเนี่ยมันมักจะมีออโต้โฟกัสที่ห่วยนะครับหรือว่าไม่มีเลยปกติเขาก็ใช้แมนนวลโฟกัสกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบางงานเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีออโต้โฟกัสจริงๆนะบางครั้งเนี่ยเราถือกล้องคนเดียวยิ่งขึ้นกิมโบด้วยแล้วเนี่ยแล้วไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยคือจบเกมเลยแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้ใช้ออโต้โฟกัสทุกงานนะครับเรายังจำเป็นต้องใช้โฟกัสพูลเลอร์ที่คอยหมุนโฟกัสให้เราในสเกลกองที่มันใหญ่ยิ่งขึ้นอยู่ดีเรื่องของ Face Tracking นะครับ C70 ทำงานได้ดีมากๆนะครับมันสามารถใช้งานจริงได้แบบ 100% นะแค่ว่ามีบางครั้งที่มันบั๊กนะครับมันไม่ได้ขึ้นกรอบโฟกัสให้เราเนี่ยทางแก้ไขของผมก็คือปิดแล้วก็เปิดใหม่ครับคลาสสิกครับแค่นี้มันก็หายไปละเรื่องของการเรคคอร์ดนะครับที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็น normal recording นะครับปกติเลยถ่ายมาเป็น25 frame per sec นะครับประมวลผลเป็น25 เฟรมส่วนอีกอันก็จะเป็น slow and fast นะครับเรียกอีกชื่อก็คือ slow motion นั่นแหละอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะเพราะว่ามันสามารถถ่ายได้ถึง100เฟรมนะครับแต่ว่าเขาจะประมวลผลภาพออกมาเป็น25เฟรมต้องบอกเลยว่าไอ้โหมด slow and fast เนี่ยมันจะไม่บันทึกเสียงให้เรานะเขาก็เลยมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า slow and fast clip audio มันก็จะบันทึกไฟล์เสียงแยกเอาไว้ให้อย่างแรกเลยนะครับคือมันมี4หลอก2มาให้มันดีสำหรับคนทำสีตรงที่ว่ามันเก็บค่าความสว่างได้ดีกว่าตัวเก่าๆอย่าง4หลอก3แน่นอนด้วยความที่มันมี Dynamic Range ถึง16 stop เนี่ยมันก็เลยเก็บดีเทลได้เยอะมีเว็บฟอร์มให้ดูกันแบบเรียลไทม์ด้วย
จะเปิดจะปิดก็ได้เลยปกติเขาก็จะเซตปุ่มไว้ให้ด้วยนะไอเราก็จะสามารถเช็คได้เลยว่าความสว่างที่เราถ่ายเนี่ยมันโอเคแล้วนะครับอีกอย่างที่ผมไปลองเล่นมานั่นก็คือลัดดิสเพลย์นะครับจริงๆมันก็คือการเปิดให้เราเห็นสีนั่นเองเมื่อเราเห็นสีเราเช็คแสงเราก็จะรู้นะครับว่าอันไหนมันคริปปิ้งแล้วก็ลัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางลัดเสมอไปนะครับบางทีก็ต้องขึ้นถนนใหญ่กันบ้างเรามาต่อกันที่เรื่องภายนอกกันเลยดีกว่ามาดูที่บอดี้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นอย่างแรกที่จะได้เห็นเลยเนาะกล้อง Canon 40เนี่ยมันเป็นการผสมผสานระหว่าง Compact Body กับ Image Quality ของความเป็นกล้องซีนีมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับตัวบอดี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าพวกกล้อง Mirrorless อยู่ประมาณหนึ่งแต่ก็ถือว่าจับถนัดมือถือ Handheld ได้แบบสบายๆมี Top Handle มาให้ด้วยนะครับแล้วจะบอกว่ามันเป็น Top Handle ที่ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยด้วยความที่ดีไซน์ด้านหน้าของมันเนี่ยมันจะยื่นออกไปมากกว่านะทำให้เราจับถนัดมือแล้วก็บาลานซ์ตัวกล้องไปในตัวของมันเองเลยแล้วไอ้ตัวล็อกของท็อปแฮนเดิลนะครับมันก็ล็อกได้แน่นมากๆนะผมไม่เคยต้องทะเลาะกับมันสักครั้งเลยจอทัชสกรีนได้ 100% หมายถึงว่ามันสามารถปรับเมนูต่างๆตั้งค่าต่างๆได้เลยจากหน้าจอเห็นมีดราม่าช่วงนึงบอกว่าถ้าเราฟลิปจอไปนานๆเนี่ยหลายๆรอบเนี่ยมันจะทำให้เกลียวมันหวานนะครับแล้วก็แบบปิดไม่สนิทซึ่งของเราอ่ะใช้มา1ปีเต็มเนาะมันก็ยังไม่เกิดอาการแบบนั้นพอแล้วมั้งจะพังแล้วนะอ๋อมาถึงกล้องนู้นอะจอเรื่องของปุ่มเนี่ยเราสามารถคัสตอมเองได้เลยนะเขาให้ปุ่มเรามาเยอะมากๆนะครับมีปุ่มที่มันว่างเอาไว้ด้วยเราก็เลยสามารถเซตให้มันเหมือนเป็นช็อตคัทได้สำหรับเซตติ้งของพวกเราเนาะก็จะไม่ได้ปรับปุ่มอะไรมากมายนะมีแค่เปลี่ยนปุ่มเลข4นะครับจากเวฟฟอร์มเนี่ยกลายเป็นเรคคอร์ดิ้งแทนเพราะว่าในกรณีที่มีดีเรคเตอร์หรือว่ามีแคมราแมนที่ต้องประจำอยู่ด้านหลังกล้องเนี่ยก็จะต้องให้ผู้ช่วยหรือว่าโฟกัสพูลเลอร์นะครับเป็นคนกดเรคคอร์ดข้างๆให้แทนเนาะซึ่งมันก็จะทำให้เขากดได้ง่ายยิ่งขึ้นND filter เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เรียกได้ว่าเป็น truly game changer ของจริงเลยเราไม่ต้องพก ND filter แยกไปให้ลกกระเป๋าอีกแล้วซึ่งการ switch ND filter เนี่ยปุ่มของเขาก็จะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็สามารถกดเพิ่มหรือว่าลดความเข้มของฟิลเตอร์ได้เลยโดยปกติเนี่ยที่เราเห็นตามกองถ่ายนะเขาก็จะใส่ matte box นะครับที่มันมี ND filter เบอร์ต่างๆแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่มันเป็นเอฟเฟกต์นะครับไอ้เจ้า built-in ND filter เนี่ยมันก็เหมือนกับการประหยัดพื้นที่ด้านหน้าของเลนส์ไปอีก1ขั้นนะครับช่องคอนเน็กต่างๆนะครับเราจะเน้นพวกช่องที่เราได้ใช้กันบ่อยๆนะอ่ะช่อง 3.5 นะครับหรือว่ารูที่เราเอาไว้ต่อพวกไมค์นั่นเองอันเนี้ยเราจะจิ้มกับไวเลสก็ได้หรือว่าพวกไมค์ช็อตกันก็ได้นะครับที่สำคัญคือเขามีปุ่มปรับเสียงโดยเฉพาะเราไม่จำเป็นต้องกดเข้าไปในเมนูต่างๆเพื่อมาตามหาเกณฑ์ของเสียงให้มันวุ่นวายช่อง HDMI นะครับเขาก็ให้มาแบบ full size HDMI ถึงแม้จะเป็นกล้องซีนีมานะครับที่ถือว่าตัวก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแต่มันไม่มีอาการโอเวอร์ฮีทให้เราเห็นเลยแบบไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียวที่ไม่ว่าเราจะถ่ายกลางแจ้งนะครับถ่ายไปครึ่งวันมันก็ไม่มีปัญหานะครับด้วยความที่เขาออกแบบมาให้มันใช้งานได้ในระยะเวลานานๆนะครับแล้วก็การระบายความร้อนของกล้องที่ค่อนข้างดีนะครับเลยทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทเลยสักครั้งเดียวในเรื่องของการสั่นนะครับด้วยความที่เขาเป็นกล้องซีนีมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนากันเรื่อง stabilization ค่อนข้างดีแล้วแหละ Canon 40เนี่ยก็ทำมาได้ดีเหมือนกันไม่ว่าเราจะถ่ายแบบมี movement เล็กๆน้อยๆหรือว่าจะถือ handheld นะหรือว่าจะตั้งนิ่งๆเนี่ยก็ไว้ใจได้เลยยิ่งเราใช้บวกกับเลนส์ที่มันมีกันสั่นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ผมมองนะว่าค่อนข้างหายห่วงอันนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราใช้กล้อง mirrorless ที่ stabilization ดีๆเลยนะครับแต่ก็จะมีบางจุดนะครับที่ผมคิดว่า Canon เนี่ยน่าจะพัฒนาในเวอร์ชั่นต่อๆไปนะครับรวมถึงบางจุดที่เราเอามาดัดแปลงให้เราใช้งานกันได้แบบง่ายยิ่งขึ้นนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของบอดี้นะครับผมคิดว่า Canon เนี่ยสามารถทำให้ 40 มันมีขนาดเล็กลงกว่านี้ได้นะครับแล้วก็จับถนัดมือกว่านี้ได้เนื่องด้วยว่าเขาออกแบบให้มันเป็นกล้องที่ถูกใช้งานได้ในเวลานานๆนะครับแล้วถ้ามันมีขนาดเล็กลงกว่านี้แล้วก็ถนอมหลังเรากว่านี้ได้อีกหน่อยนะครับมันก็จะดีกว่านี้อีกเยอะเลยยังไม่ได้เรื่องของ Ecosystem นะครับหรือว่าอุปกรณ์เสริมนะ
อย่างที่บอกไปเรื่องของตัวบอดี้ที่เขามีขนาดค่อนข้างแบบใหญ่นิดนึงนะครับมันก็เลยทำให้การที่เราจะใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงที่สำคัญน่ะคืออุปกรณ์เสริมที่จะเอามาต่อกล้องนะครับเช่นพวกเคชหรือว่าพวกริกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีในตลาดเยอะขนาดนั้นนะครับเราอาจจะต้องสั่งจากเมืองนอกหรือว่าไปหาตัวแทนที่เขารับของรุ่นนี้มาจริงๆมันแอบหายากไปนิดนึงสำหรับผมนะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาก็จะให้มาเป็นแบตแบบของ Canon เนาะจะเป็น BPA แบตเตอรี่ A60 กับ A30 ซึ่งมันก็แตกต่างกันที่ขนาดแล้วก็เวลาในการใช้งานนะครับแต่ว่าการใช้แบต2ก้อนเนี้ยถ่าย1วันเต็มๆเนี่ยจ่ายไฟแค่กล้องอย่างเดียวอ่ะก็ถือว่าเพียงพอความเป็นจริงแล้วนะแต่ว่าเราอยากจะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นเช่นมอนิเตอร์หรือว่าแบบโฟกัสหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราก็เลยอยากจะใช้กับแบต V mount ซึ่งปัญหาของเราอ่ะคือเราอ่ะหาสายต่อแบบ D-tag แล้วก็เข้ากับ DC หรือว่าเป็นดัมมี่อ่ะไม่ได้แต่ทาง Canon น่ะเขาก็ให้มาเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น DC นะครับเสียบกับไฟตรงแบบไฟบ้านได้เลยแล้วก็ถ่ายกันยาวๆได้เลยอันเนี้ยผมมองว่ามันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะ move กล้องเยอะๆหรือว่าถ่ายแฮนด์เฮลสถานที่แบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในเรื่องของออโต้โฟกัสนะครับผมถือว่าเขาทำงานได้แบบน่าประทับใจนะแต่ถ้าเรามองแบบกว้างๆแล้วเนี่ยในแบรนด์อื่นๆนะเขาก็พัฒนาไปพอสมควรนะครับผมคิดว่าควรจะทำให้ออโต้โฟกัสมันดีสุดๆไปเลยนะครับถ้าได้อย่างนั้นนะผมคิดว่านะอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับเพื่อนๆได้อีกหลายๆคนเลยโดยสรุปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้งาน Canon EOS C70 มา1ปีเต็มๆนะครับต้องบอกว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ตอบโจทย์สำหรับชาว GMOS มากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้าง flexible ในการทำงานเพราะว่าเรามีงานทั้งสเกลเล็กนะที่ใช้คนแค่แบบคน2คนงาน documentary หรืองานสัมภาษณ์นะครับหรือว่าสเกลกลางๆคนถึง 4-5 คนมีผู้ช่วยนิดหน่อยรวมไปถึงสเกลที่เป็น commercial หรือว่า MV ที่เป็นสเกลใหญ่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้กล้องตัวนี้แทบจะทุกงานเลยที่สำคัญคือกล้องตัวนี้มันใช้งานสนุกนะครับไม่ได้สนุกแค่คนถ่ายหรือว่า DP นะแต่ว่าสนุกทั้งคนตัดคนทำสีรวมไปถึงผู้กำกับด้วยนะครับเพราะว่าหน้าตาที่มันค่อนข้างเฟรนลี่มีปุ่มกดที่แบบชัดเจนเนาะมันก็เลยโอเปเรตไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแมชกันนะไม่ได้เป็นกล้องที่untouchable หรือว่าราคาแพงขนาดนั้นนะครับยิ่งคนที่ใช้ Canon มาแต่เดิมแล้วนะครับที่แบบมีเลน EF หรือว่าเลน RF เนี่ยบอกเลยว่าถ้าอยากจะอัปเกรดในเรื่องของสเกลงานวิดีโอของตัวเองเนี่ย C70 เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆ choice 1นะครับเพราะว่าฟอร์มแฟกเตอร์ของมันก็ไม่ได้แตกต่างจาก DSLR หรือว่าแบบ mirrorless ขนาดนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆแบบว่าเคยใช้กล้องซีนีมาจะรู้เลยว่าฟอร์มแฟกเตอร์ของอันเนี้ยแม่งคือ DSLR เลยนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายแต่สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่จะย้ายค่ายมานะอันเนี้ยเราเองก็เข้าใจนะครับเพราะว่ามันต้องเปลี่ยน ecosystem หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องเลนส์ด้วยทั้งเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับแต่ถ้ามองเป็นเรื่องของการลงทุนในระยะยาวอ่ะผมว่าอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เหมือนกันถ้าเพื่อนๆคิดถึง Canon Look แล้วอยากได้ Canon Look จริงๆสุดท้ายนะครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะสำหรับตัว Canon C70 หรือว่า R5 หรือว่าแบบเลนส์ของ Canon ก็ตามเนี่ยสามารถทักเข้ามาที่เพจ GMOS ของเราได้ครับมาพูดคุยกับเราได้นะครับเพราะว่าปีนี้เราใช้ Canon ค่อนข้างเยอะไม่ได้หมายความว่าเราใช้ Canon แค่แบรนด์เดียวนะเราก็ใช้แบรนด์อื่นๆด้วยเหมือนกันแล้วแต่งานนะครับหรือใครที่อยากจะคุยกับ Specialist นะครับก็สามารถทักไปหาเขาได้ที่เพจ Canon Thailandส่วนใครที่อยากจะลองจับนะครับ Canon C70 หรือว่าอยากจะซื้อนะอันนี้ก็สามารถไปหาดูได้ตามดิสทริบิวเตอร์ต่างๆเลยนะครับร้านกล้องที่มีแบรนด์ Canon อยู่ในนั้นซึ่งผมก็ว่ามันก็มีเกือบจะหมดนะใครที่ชอบคอนเทนต์นี้หรือทุกๆคอนเทนต์ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง GMOS ของเราด้วยทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะตอนนี้มี IG กับ TikTok ด้วยนะครับใครอยากเห็นอะไรรั่วๆของชาว GMOS ก็ไปติดตามใน IG แล้วก็ TikTok นะครับงั้นเอาไว้เจอกันใน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย